ครับสวัสดีครับแฟนอาณาจักรสันเล็กทุกท่านครับวันนี้มานั่งอยู่ที่ไอสไตล์บูลลี่ติดของคุณติดนะครับที่หมู่บ้านพาซาแกรนด์ถนนราชพฤกษ์ครับติดคุณติดเลี้ยงอะไรมาก่อนไหมครับแล้วว่าเลี้ยงอะไรมากี่ปีแล้วครับเนี่ยถ้าเท้าแบบยาวๆเลยนะครับตอนผมอยู่ประถมศึกษาผมอยากเลี้ยงสุนัขมากเลยโอ้ตั้งแต่เด็กเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็ผมขอแม่แต่แม่ก็ตั้งกติกาว่าคุณสอบให้ได้เลขตัวเดียวดิผมจากระดับประมาณกลางๆห้องนะผมก็ทำสามารถสอบได้ที่3ห้องแม่ก็เลยให้พี่ชายพาไปซื้อสมัยก่อนเนี่ยมันไปซื้อสุนัขเนี่ยต้องไปซื้อที่สนามหลวงนะครับใช่ยังไม่มีตลาดนัดสวนจตุจักรใช่ครับสุนัขตัวแรกของผมเนี่ยผมเป็นความทรงจำเลยตัวแรกเนี่ยมูลค่า450บาทเป็นสุนัขพันธุ์สปิทสมัยก่อนเลยขาวขนฟูๆใช่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 แล้วก็นั่นคือตัวแรกเลยแล้วก็นั่นคือจุดเริ่มของผมเกี่ยวกับสุนัขแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆครับเดินทางมาจนถึงช่วงวัยที่เราทำงานครับตอนนี้มีกำลังทำงานไปสักระยะหนึ่งรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางที่เราจะไปทำงานนะครับก็เลยออกจากบริษัทมาเปิดมาทำเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยทำฟาร์มปลาทองอย่างที่เราเห็นเนี่ยฮะสมัยก่อนทำเป็นธุรกิจเลยแล้วก็เริ่มมีเลี้ยงสุนัขเริ่มเป็นฟาร์มแรกก็คือเซนต์เบอร์นาร์ดอันนี้ย้อนไปประมาณสัก22-23ปีที่แล้วครับครับก็มีทำฟาร์มเซนต์เบอร์นาร์ดแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางมาเรื่อยๆคือจากเซนต์เบอร์นาร์ดมันใหญ่พอเยอะๆเข้าเราดูแลไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนมาเป็นบูลด็อกเป็นบีโก้ครับชิสุผมเลี้ยงมาหมดเลยครับสุดท้ายก็เดินทางมาจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็มาหยุดที่เราเรียกสมัยก่อนเราเรียกว่าอเมริกันพิทบูลสายโชว์ก็คืออเมริกันบูลลี่จุดเริ่มของตัวบูลลี่เนี่ยจริงๆก็มาจากงานของอาจารย์สเลี้ยงของพี่ต้านี่แหละที่พันทิพย์ใช่ครับใช่ใช่ใช่ตอนนั้นปี2011น่าจะประมาณนั้นถ้าผมจำได้เลยครับ2011ตอนนั้นคือพอผมว่าเป็นคนเลี้ยงสุนัขเนี่ยผมก็เลยจะเป็นสมาชิกของนิตยสารอาณาจักรด้วยครับผมแล้วตอนนั้นก็มีแบรนด์คู่กันสวนจตุจักรครับตอนนั้นก็คือจะมีพอมีแบรนด์เนี่ยพอเราล็อกข่าวสารเรื่องของตัวสุนัขเข้ามาก็จะมีเรื่องของการอัปเดตไอตัวสุนัขในการพิพิธสายโชว์เนี่ยพอมันเข้ามาในสื่อพวกนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าดูมันว้าวอ่ะมันแปลกตามันแปลกตาก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจนะครับ2553 2554ครับถ้าผมจำไม่ผิดผมจะได้สุนัขสายพันธุ์อเมริกันแจ็คพอตชาเทเรียซึ่งตัวนี้มันก็คือญาติพี่น้องกับบูลลี่นี่แหละครับมันเป็นสมัยก่อนมันเป็นพิทบูลที่ใช้ในการประกวดโชว์ใช้การโชว์ครับมีมาตรฐานที่ชัดเจนแล้วก็อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มที่ได้เลี้ยงสุนัขที่เป็นสายพันธุ์พิทบูลสายโชว์นะครับแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆจากตัวนั้นตัวที่1ครับแล้วก็มาที่งานพิตะที่พันทิพย์พันทิพย์งามวงวานใช่ใช่ใช่แต่นั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่จุดเปลี่ยนละทำให้เรามองตัวสุนัขพันธุ์พิทบูลเนี่ยได้กว้างขึ้นเป็นในยุคนั้นเนี่ยเป็นสุนัขพิทบูลสายโชว์มันมีมิติขึ้นมากกว่าอเมริกันแซฟฟอร์ดไชร์ครับเพราะว่ามันมีหลากหลายด้วยนะมีหลากหลายมีหลากหลายที่ใช่ใช่มันมีมวลตัวมีหน้าตาแปลกๆกล้ามเนื้อเป็นมัดๆใช่ใช่ในยุคนั้นก็ตัวที่มันว้าวจริงๆเลยก็บิสมาร์กี้ที่เป็นสายบิสมาร์กี้ฮะ TI บัญชีตัวนั้นเป็นตัวกระตุ้นเลยให้เรารู้สึกว่าไอ้หมาพันนี้มันแปลกตาดีครับแล้วก็ประกอบว่าผมเองผมเป็นสมาชิกหนังสือพี่ด้วยพี่ก็อัปเดตพวกข้อมูลหนังสือก็ตามมาเรื่อยๆมันก็รู้สึกว่ามันใช่ละมันถึงเวลาที่เราจะต้องมีหมาพันนี้บ้างจริงๆอ่ะผมชอบบูลลี่ทุกสไตล์นะแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนั้นไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้ครับประกอบว่าบ้านที่อยู่น่ะหลังยังเล็กอยู่นะครับแล้วก็ลูกผมเนี่ยก็คนเล็กเพิ่งคลอดไม่นานคนโตก็ยังเป็นเด็กประถมอยู่ก็เลยต้องดูบูลลี่ที่คิดว่ามันหนึ่งขนาดขนาดที่มันเหมาะสมกับพื้นที่เราคอนโทรลมันได้เพื่อให้มันดูแล้วมันปลอดภัยสำหรับคนในครอบครัวผมนั้นผมก็เลยมองโฟกัสไปที่เรื่องของลักษณะของไซส์มันก่อนในยุคนั้นเนี่ยมันจะมีหมาตัวหนึ่งผมเอ่ยชื่อได้ไหมพี่ตั๊กได้นะมันจะมีตัวหนึ่งที่มันเป็นแตะตาต้องใจเลย
มันชื่อว่าฮอตซอสฮอตซอสเนี่ยผมถ้าเป็นตัวผมเองนะในยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่มีคำว่าเอ็กโซติกบุรีครับครับแต่ของผมเองเนี่ยผมมองว่าฮอตซอสนี่คือเอ็กโซติกบุรีตัวแรกของประเทศไทยด้วยความที่ในยุคนั้นเนี่ยบุรีเนี่ยมันสูง14 15 16มึงตัวไป17เอ็กซ์ตรีม18ยังมีฮอตซอสเข้ามาที่13นิ้วมันว้าวมากนั่นคือจุดที่ผมปักหมุดเลยว่าเนี่ยอยากได้ลูกของไอ้เจ้าตัวเนี้ยก็เลยตามข่าวมาแล้วในช่วงนั้นพอดีอ่ะมันก็ไปลงหนังสือพี่อยู่ดีหนังสือพี่มันมีการโปรโมทการผสมของฮอตซอสกับค่ายๆหนึ่งก็เลยไปตามซื้อมานั่นครับที่มาที่ไปคือตัวแรกคือลูกของเจ้าฮอตซอสก็คือฮอตซอสเนี่ยคือเป็นหมาทางฝั่งกอจิจากค่าย Kingdom Bloodline ตัวแล้วก็ผมไปได้ตัวเมียจากค่าย RE ครับของน่าจะเป็นพี่อาร์มซินิตบูลี่ครับเขาไปคอสมายุคนั้นเนาะยุคนั้นเลยพี่แต่พี่อาร์มทั่วนี้ยังอยู่นะกลับมาเลี้ยงใหม่หลังจากนั้นครับมีตัวไหนบ้างครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็ที่ทำให้ธุรกิจเป็นที่สนใจบ้างครับตัวที่เริ่มต้นเลยเดินทางต่อมาก็คือเป็นหมาที่ซื้อเป็นหมาสุนัขนำเข้าแต่ผมซื้อต่อจากเขามาอีกทีหนึ่งครับครับเป็นลูกของมิยากิชื่อว่าบันไซตอนนั้นฮอตมากมิยากิโอ้สุดเลยพี่มันต้องมีคืออีกชั่วโมงนั้นมันต้องมีมันต้องขอมีคุณบุรีต้องมีมันต้องมีพี่มันต้องมีแล้วก็ตัวก็เป็นบันไซบันไซเนี่ยก็ได้พาไปออกงานสักหนึ่งงานครับชั่วโมงนั้นก็ไปก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนเริ่มมองในตัวผมว่าเออคนนี้ไข่มีของมีของออมีของนะตอนนั้นก็มีเฮียวิลลี่นะพี่โฟกทีมเชียร์บอนไซอยู่ข้างสนามผมยังได้ยินเสียงอยู่เฮียวิลลี่บอนไซบอนไซอันนั้นก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นอันนี้จากบอนไซมาเนี่ยก็สุดท้ายพี่โฟกก็รับไปดูแลต่อครับพี่โฟกรับไปดูแลต่อพอดีก็พี่โฟกมีแผนดีๆในการพัฒนาก็ให้พี่โฟกเป็นอาจารย์ก็ให้พี่โฟกไปก่อนแล้วจากบอนไซมาก็ตอนนี้เริ่มนำเข้าสุนัขจริงจังแล้วผมก็มียุคหนึ่งครึ่งมันเป็นหมาที่น่าสนใจมากชื่อว่าเป็นหมามินิไซมินิสบูรี่ในสมัยก่อนคนยังไม่ค่อยได้ความสนใจกลุ่มนี้ชื่อว่ากลุ่มตาบูเพนตาบูเพนเนี่ยเป็นบรีเดอร์กลุ่มอยู่ในอเมริกาที่ทำหมาในสไตล์ของบูรี่ที่เล็กลงมากระชับจัดกิจกรรมได้เล่นสปริงโพได้โดดขึ้นรถลงรถได้ตอนนั้นผมได้มาคือชื่อว่าตาบูเพนบราเดอร์เป็นลูกของแกรนด์แชมเปี้ยนสแต็กก็เป็นสายแด็กซ์ไลน์อันนั้นต่อมาตอนนั้นก็ส่งไม้ต่อให้กับเพื่อนไปเล่นในสนามประกวดแล้วก็การเดินทางก็มาเรื่อยๆครับพี่พิตาก็หลังจากนั้นก็มีคัตเลอร์นี่ก็ว้าวเหมือนกันคัตเลอร์นี่เป็นลูกของฟริกโชครับคัลเลอร์เนี่ยก็เป็นหมาที่สวยกระดูกใหญ่หัวโตแล้วก็เหมือนกันเหมือนเดิมส่งไม้ต่อไปให้น้องเป้เอ็นพีที่ชลบุรีดูแลต่อเป้ก็สนใจนำดูแลต่อจากแล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆก็มีจะเป็นโฮลิโกสเป็นลูกบัวไอครับตัวที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวจุดให้คนรู้จักผมนอกจากในประเทศไทยมากขึ้นก็ได้เป็นเรดบอยเรดบอยนี่เป็นลูกของริวเลสริวเลสเนี่ยเป็นอินวิสวายครับเรดบอยเนี่ยถือใบเพดีกรีเป็นสีวายสมัยก่อนน่าจะเป็นตัวเดียวในประเทศไทยที่มีเป็นสีช็อกโกแลตด้วยตัวเรดบอยเนี่ยผมนำเข้ามาตั้งแต่เด็กๆแล้วมาเลี้ยงโตตอนที่มันเป็นหนุ่มเนี่ยเหมือนว่าผมถ่ายรูปแล้วลงไปแล้วลงไปประชาสัมพันธ์ในหน้าชุ่มในหน้าเฟซนะครับก็ไปเตะตาต้องใจบรีเดอร์ที่จีนยุคนั้นเองเนี่ยจีนเพิ่งจะเริ่มเลี้ยงสุนัขบูรี่เราเนี่ยอาจารย์เขาแต่ทุกวันนี้ เขานำไปแล้วเขาเป็นปรมาจารย์เรา ครับคือยุคนั้นเนี่ยจีนเริ่มหาสุนัขเข้าจีนติดต่อมาซื้อเรดบอยก็เลยทำให้เรดบอยเนี่ยสร้างชื่อให้กับผมกับคนจีนได้รู้จักกันมากเป็นคอนเน็กต์ตลอดเลยครับพอส่งเรดบอยไปทางนั้นปุ๊บตอนนี้ออเดอร์จากเมืองจีนเข้ามาที่บ้านผมนี่แบบถล่มทลายถล่มทลายให้ผมช่วยดูสุนัขในเมืองไทยเพื่อให้ส่งไปในคุณภาพเดียวกันบูรี่ในยุคนั้นบ้านเราเนี่ยคือคำว่าเอ็กโซติกมันยังไม่มาก็เป็นหมาที่อาจจะมีความแปลกกว่าพวกพิษ
บุรีสายโชว์พวก ABK C ไทยครับในจีนยุคนั้นเนี่ยที่ในช่วงยุคจีนที่จีนกำลังเฟื่องฟูในตลาดเมืองไทยนะครับครับน่าจะเป็นยุคของการเปิดตัวเรื่องของตลาดบุรีสีในยุคนั้นเนี่ยนอกเหนือจากตัวบูลลี่ ABK C ไทยซึ่งมีอยู่ในมาตรฐานที่เรารู้จักแล้วตัวที่เป็นสินค้าที่เหมือนกับว่าสามารถส่งไปจีนได้ค่อนข้างจะดีและคล่องตัวและเขาให้ความสนใจมากแล้วก็เป็นยุคที่ประเทศไทยเลี้ยงกันค่อนข้างเยอะยุคนั้นคือบูลลี่สามสีเรียกว่าไตคัลเลอร์ไตคัลเลอร์ครับใช่ครับใช่ครับยุคนั้นเนี่ยคือยังไงว่าจีนเขาจะออเดอร์มาเลยคือถ้าเป็นไตคัลเลอร์เนี่ยขอให้เป็นไตคัลเลอร์จะสายอะไรจะขนาดไหนไม่รู้รับหมดพูดง่ายๆว่าผมนี่ต้องเข็นรถไปสุวรรณภูมิอ่ะกับภรรยาเนี่ยทุกสัปดาห์เพื่อเอาหมาไปส่งเมืองจีนให้กับชิปเปอร์ที่มารอแค่ทุกสัปดาห์จริงๆพี่ตะก็เป็นยุคที่ยุคนั้นก็คือเป็นยุคที่น่าจะเป็นบุรีสีแล้วก็จีนก็เป็นคู่ค้าเราอยู่ประมาณสักอันนี้สัก2 ปีเศษๆแล้วก็มันก็จะคาบเกี่ยวแล้วก็หลังจากยุคไตคัลเลอร์มีความนิยมเนี่ยมันโอนถ่ายมายุคของเรื่องของกลุ่มของเรดบูลลี่แล้วยุคนั้นจะเป็นช็อกโกแลตใช่ช็อกโกแลตลายแหลกหรือว่าแชมเปญใช่แต่ยุคนั้นเนี่ยคือประเทศไทยละเราเริ่มได้ออเดอร์จากจีนน้อยลงเพราะว่าจีนเนี่ยเราเริ่มรู้ละเขาเริ่มเราถูกเขาจับจุดเราถูกและอีกอย่างคือคุณภาพของสุนัขที่เราส่งไปเนี่ยมันค่อนข้างจะดรอปลงไปเรื่อยๆมันเป็นปริมาณเป็นมากกว่าคุณภาพจีนก็เลยเริ่มหันไปมองตลาดยุโรปตลาดอเมริกาเพราะว่าเขาเริ่มที่จะมีคอนเนคชันแล้วพอจีนเนี่ยหลุดจากบ้านเราไปเนี่ยเขาไปสู่มาตรฐานที่มันสูงขึ้นยุโรปก็อย่างเช่นเบลเยียมอย่างเช่นฝรั่งเศสอย่างเป็นหมาที่ทำหมาสีดีๆหมาสีช็อคสวยๆทางอเมริกาเองก็มีแต่จริงๆจีนเนี่ยได้ต้นสายจากยุโรปนะครับจะเป็นET เป็นครั้นเนี่ยมาจากยุโรปทั้งนั้นพี่ถือว่าโอเคต้นสายเนี่ยมันส่งทอดจากอเมริกาไปแต่ว่าไปเจริญเติบโตที่นู่นแล้วจีนดิวหมาจากทางเบลเยียมฝรั่งเศสเนี่ยเยอะมากเป็นหมาสีช็อกโกแลตซึ่งมาเป็นต้นสายของเขาในยุคปัจจุบันครับตอนนี้คนไทยเองเนี่ยก็ต้องเริ่มมองแล้วเพราะว่าต้องปรับพี่จ๊ะทีนี้ก็เริ่มมีการปรับพอเริ่มมีการปรับเนี่ยก็ฟาร์มที่เป็นฟาร์มใหญ่ๆก็เริ่มมองที่จะต้องมองการปรับกลยุทธ์ในการที่จะทำสุนัขให้มันทันกับสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันคู่ค้าเราต้องการใช่ใช่ไปแล้วปัจจุบันก็เริ่มมีการนำเข้าสุนัขที่เป็นเรื่องของกลุ่มสีแล้วมาละในกลุ่มสีช็อกโกแลตพวกนี้จะเริ่มมาในยุคที่หลังจากจีนเขาเริ่มถอยไปเราปรับเข้ามาเพื่อเราต้องการผลิตสินค้าให้มันทันกับสิ่งที่เขาต้องการแต่มันเหมือนจะไม่ทันพี่ตะมันจะไม่ทันเพราะว่าพอจีนเข้าไปสู่มาตรฐานที่มันสูงกว่าแล้วสูงกว่าแล้วเขาก็จะไม่ค่อยได้มองเราแต่ในขณะนั้นก็มีข้อดีอย่างพอเราเริ่มทำหมาพวกสีพวกนี้เยอะๆขึ้นช็อกโกแลตเองลายแหลกเองเยอะขึ้นเนี่ยเราหลุดจีนไปแต่ประเทศที่ตามเราเข้ามาแทนที่ฟิลิปปินส์เวียดนามเนี่ยมาเลเซียพวกนี้เข้ามาแทนที่อาเซียนเราเนี่ยเนาะใช่ๆเป็นตลาดที่เข้ามาซัพพอร์ตแทนตลาดจีนในยุคนั้นพอดีก็เลยทำให้บีเดอร์ในยุคนั้นเนี่ยพอบีดมาแล้วเนี่ยมีที่รองรับมีที่ไปของตัวลูกสุนัขสามารถส่งไม้ต่อไปให้กับบีเดอร์ต่างประเทศได้ที่ผมเกริ่นมาเนี่ยนะครับก็แล้วก็นั่นแหละก็คือวิวัฒนาการในยุคนั้นก็คือเรื่องของสีเรื่องมาตรฐานพอต้องบอกพี่เจ้าก่อนว่าตัวไทของหมาที่เป็นไตรคัลเลอร์เดิมที่เราถือไว้กับไทที่มันเป็นบูลด็อกเราเรียกว่าเรดบูลลี่แล้วกันไทมันจะเริ่มมีความแตกต่างแล้วเพราะว่าไทของเรดบูลลี่เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะมาจากหมาสายหลักๆที่เราจะรู้จักกันในนามของเดวิลสปิทเดี๋ยวผมจะไปเรื่องของเดวิลสปิทที่ตาฟังพอดีผมรู้จักบรีเดอร์เดวิลสปิทเป็นดีเลยเป็นนับถือเป็นพี่ชายเลย มาเที่ยวบ้านผมเนี่ยสองครั้งละสองปีแต่พอดีหลังๆมาไม่ได้มาเพราะติดตัวโควิดก็เลยไม่ได้มาเที่ยวครับผมวันนี้มันหลากหลายมากพี่ตาคือถ้าในยุคย้อนไปยุคของพี่ตาจัดงานเลยเนี่ยยุคนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างคืออย่างนี้ผมพูดก่อนว่าหมาเนี่ยมันบูลลี่นะครับรวมๆในพูดเนี่ยมันมี2พาร์ทพาร์ทนึงคือเป็นหมากลุ่มบูลลี่สายโชว์ซึ่งมีมาตรฐานชัดเจนทางของอย่างเช่นของสมาคม
ABKC ครับซึ่งพาร์ทเนี่ยบอกตรงว่าผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เลยนะแต่นี้เดี๋ยวผมจะขอพูดในพาร์ทของที่มันนอกเหนือจาก ABKC แล้วกันคืออย่างเงี้ยว่าพาร์ทที่อยู่ในการที่ผมดูแลอยู่ครับอยู่ในตลาดที่ผมกำลังเดินทางอยู่แล้วกันนะครับพอที่งานพิจารณาจัดมาเนี่ยตอนนั้นมันมีความชัดเจนการจัดมันเพราะผมจำไม่ผิดมันจะมีประการประกวดพ็อกเก็ตประกวดเอ็กซ์ตรีมอะไรด้วยนะสแตนดาร์ดด้วยพ็อกเก็ตแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งสมัยก่อนเราจะใช้คำนี้พี่ตาฟันโชฟันโชเนี่ยคือนัยยะเนี่ยฟันโชเนี่ยมันก็คือเอ็กเซลติกปัจจุบันนี่แหละใช่ถูกต้องมันที่มาที่ไปคือเออฟันโชมาจากไหนฟันโชเนี่ยคือมันก็มาจากหมาที่บรีดเดอร์ที่เขาบีดขึ้นมาแล้วมันไม่ตรงตามลักษณะแต่มันอาจจะมีความพิเศษมีความน่าสนใจแปลกต่างประเทศเนี่ยเขาก็เลยจัดเวทีจัดโต๊ะให้โต๊ะหนึ่งสำหรับคนที่จะนำสุนัขที่แปลกๆนอกเหนือจากที่มาตรฐานที่เขาประกวดเนี่ยไปประกวดเราเรียกว่าการโชว์แบบฟันโชว์ฟันโชว์เนี่ยคือไงว่าหมาที่มันหลุดไทยไปในอีกนัยยะหนึ่งก็คือฟันโชนี่แหละก็คือตัวเริ่มเอ็กโซติกเราอาจจะใช้คำที่มันมามีความชัดเจนมากขึ้นก็เป็นเอ็กโซติกไทยแต่ในยุคหลังๆเนี่ยคือทางสมาคมที่ประกวดอย่าง ABKC เนี่ยเขาก็ไม่สนับสนุนการโชว์ฟันโชละอาจจะเป็นเพราะว่าเขามองว่าการพัฒนาหมาที่ถูกต้องเนี่ยไอ้พวกฟันโชเนี่ยยิ่งพัฒนามันยิ่งหลุดกรอบไปเขาเน้นสแตนดาร์ดเขาเน้นสแตนดาร์ดแล้วมันพอมันหลุดกรอบมากๆมันหลุดไปเยอะหลุดทั้งมันหลุดไปในกระทั่งเรื่องของสรีระร่างกายการเคลื่อนไหวซึ่งมันผิดแปลกจนผมคิดว่าเขาคงมองคิดว่ามันเพี้ยนมันเพี้ยนไปเพราะว่านั่นคือมาตรฐานของเขาไม่มีมาตรฐานนะครับตอนนี้ในกลุ่มที่มาถ่ายทอดจากฟันโชก็คือถ่ายมาเป็นเอกโซติกตัวเนี้ยคือมันก็มาที่ไปของพ่อเอกโซติกเอกโซติกเนี่ยคืออะไรเอกโซติกเนี่ยมันคือหมาที่เป็นเรื่องของรูปแบบนะพี่ไม่ใช่ขนาดเอ็กโซติกคือหมาที่ไม่อยู่ในมาตรฐานไม่อยู่ในกรอบในกรอบไม่น่ามาตรฐานออกจากกรอบชื่อว่าเรายกตัวอย่างมาตรฐานของ ABKC มาถ้าหลุดจากมาตรฐานนั้นไปเนี่ยเราน่าจะจับไปเป็นเอ็กโซติกทั้งหมดในยุคแรกๆนะพี่แรกๆเช่นว่าอย่าง ABKC เนี่ยผมขออนุญาตนะครับมันกำหนดไทยเล็กๆไว้นิดนึงก็คือว่าพ็อกเก็ตเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตัวผู้น่าจะประมาณ15-17 นิ้วครับพอหลุดจากนั้นลงมาเนี่ยมันก็จะมีนิยามพันธุ์ว่าเขาเป็นไมโครมาละไมโครเริ่มมาทีนี้พอการทำหมาไมโครมันทำเยอะๆเข้าเนี่ยยิ่งทำยิ่งไมโครยิ่งไมโครนี่ก็คือการทำให้เกิดไมโครก็คือทำลายบีดแน่นๆอินบีดแน่นๆครับทีนี้มันไม่ใช่เรื่องของไมโครอย่างเดียวละมันเริ่มมีความผิดปกติของรูปแบบโครงสร้างละก็เลยทำให้โครงสร้างมันเริ่มผิดแปลกไปก็เป็นเอ็กโซติกบูลี่ครับที่มาที่ไปผมคิดว่าน่าจะเป็นจากจุดนี้ครับทีนี้เนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยมีความชัดเจนว่าแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งที่คนที่ชอบในการประกวดที่มองความถูกต้องของหมาเป็นหลักมาตรฐานอีกฝั่งนึงก็เป็นฝั่งที่ผมอยู่ตรงเนี้ยเป็นฝั่งเกี่ยวกับเรื่องของเอ็กโซติกบูลี่อันนี้เอ็กโซติกบูลี่เนี่ยมันหลากหลายพี่ตะมันไม่มีมาตรฐานก็เลยจะบอกได้ค่อนข้างยากว่าเอ็กโซติกบูลี่มาตรฐานมันคืออะไรหรือมันเป็นไงแต่เนี่ยมาที่ไปที่ไอสไตล์บูลี่กริดเราเลี้ยงสไตล์ไหนครับตอนนี้เป็นเอ็กโซติก 100% ครับพี่ตะครับที่บ้านเป็นเอ็กโซติกทุกตัวเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าที่ผมสถานที่สถานที่เรียกว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านจัดสรรครับตอนนี้เนี่ยพื้นที่ก็ไม่มากก็เลยคิดว่าเอ็กโซติกบูลี่ที่มีขนาดที่มันพอเหมาะกับบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะลงตัวกว่าครับผมบ้านผมก็เลยเป็นเอ็กโซติกแล้วก็บีบท้ายลงมานิดนึงเป็นไมโครเอ็กโซติกบูลี่ตอนนี้ก็เป็นทั้งหมดเลยเป็นไมโครเอ็กโซติกบูลี่ครับครับผมครับคำว่าไมโครครับพี่เอ็กโซติกครับพี่เราจะดูรูปร่างหรือว่าอะไรมันเป็นยังไงครับอย่างนี้พี่คำว่าไมโครเอาไมโครก่อนแล้วกันไมโครเนี่ยคือยังไงว่าเป็นขนาดที่มันต่ำกว่ามาตรฐานของที่ใช้ในการประกวดสุนัขเนี่ยเขากำหนดไว้ดิเช่นว่าถ้าเป็นหมาที่เข้าประกวดได้เนี่ยตัวผู้มันอาจจะเป็น 15-17 นิ้วตัวเมียเป็น 14-16 นิ้วที่ต่ำกว่านั้นลงมาเนี่ยในยุคแรกๆเลยไมโครเนี่ยต่ำกว่า14นิ้วก็เป็นไมโครละแต่ไมโครบ้านเราเนี่ยมันพัฒนาการมันมาสัก 4-5 ปีในการพัฒนาไมโครมาค่อนข้างชัดเจนเนี่ยคือก็เลยบีบไซส์ลงมาเรื่อยๆในไมโครยุค
แรกๆเนี่ยมันไม่ยังไม่เล็กเท่าไหร่ครับแต่ในแมคโครปัจจุบันเนี่ยบางฟาร์มบางบ้านเนี่ยทำกันได้ถึง10นิ้ว9นิ้วก็ยังมีพี่มันเล็กไปมากๆแล้วแล้วมันก็เลยเกิดนิยามคำใหม่ๆอาจจะเป็นคำว่านาโนไซส์ในต่างประเทศเขาใช้นาโนไซส์บ้านเราก็มีแค่ใช้แค่นาโนไซส์ซึ่งมันยังอาจจะเป็นตัวที่เล็กกว่าครับทีนี้ตัวไมโครเนี่ยมันประกอบกับเอ็กโซติกก็คือส่วนเอ็กโซติกเนี่ยคือตัวที่มันไม่เข้ารูปแบบรูปแบบที่มันไม่ตรงกับหมาที่ใช้ในการประกวดดิเช่นว่าหมาประกวดเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ถูกต้องมีความ correct นะครับไหล่ตรงข้อเท้าตรงเส้นหลังสวยกรุ๊ปท้ายดีอะไรเงี้ยมุมขาหลังสวยแต่ว่ามีรูปหัวที่ชัดเจนนะสัดส่วนของกระบอกปากกับกระโหลกศีรษะแต่ในเอ็กโซติกเนี่ยมันจะมีอะไรที่แปลกๆเยอะพี่หน้าสั้นๆพี่หน้าสั้นๆมีบางตัวมีริงโก้ครับบางตัวก็จะมีความสั้นความเตี้ยฟอนต์หน้าบางตัวมีความกลางแล้วก็เป็นไอ้ตัวกำกลางเนี่ยเป็นที่นิยมของตลาดบ้านเราณตอนนี้กลางด้วยมีศอกด้วยยิ่งดีใหญ่เลยบวกกับเอ็กโซติกเข้าไปด้วยก็เลยเป็นไมโครเอ็กโซติกที่ชัดเจนมีรูปทรงที่ชัดเจนแล้วก็มีเสน่ห์ตัวไหนบ้างครับที่สร้างชื่อแล้วก็จนทำให้คนรู้จักจริงๆจังๆเลยจริงๆสุนัขทุกตัวมันก็สร้างชื่อตัวนิดตัวหน่อยให้กับผมนะครับแต่ว่าถ้าแบบโฟกัสจริงๆเลยเนี่ยผมมองว่าน่าจะจุดเริ่มน่าจะจากตัวที่ชื่อว่าแรนชาร์กแบล็กบูดดาแบล็กบูดดาเนี่ยเป็นหมานำเข้าจากอเมริกานำเข้าจากเป็นคนที่ผมนับถือมากนะจันนี่แวงนะครับจันนี่หวังอะไรว่าจันนี่หวังนี่แหละจันนี่หวังเนี่ยเขาเป็นบรีดเดอร์ที่บีดคนบีดเดวิลสปิทซึ่งเป็นต้นสายท็อปของโลกในยุคปัจจุบันพูดง่ายๆว่าหมาในบ้านเราในยุคปัจจุบันเนี่ยผมว่าผมเชื่อว่าเกินกว่าครึ่งประเทศที่เป็นหมาสีช็อกโกแลตสีแหลกเนี่ยจะต้องมีต้นสายมาจากเดวิลสปิทแบ็กบูดด้าเนี่ยผมโชคดีที่ว่าผมได้ดีลกับจันนี่จันนี่เนี่ยแบ่งให้ผมมาตอนนั้นแบ็กบูดด้าตอนที่ผมจบดีลเนี่ยแบ็กบูดด้าอายุ7เดือนอยู่ที่อเมริกาแล้วก็แต่ว่าจอนนี่เนี่ยคือขายผมโดยมีคอนแทคว่าเขาขอเลี้ยงถึง10เดือนเพื่อเขาจะใช้ในการผสมสองแม่แล้วค่อยส่งมาอันนั้นก็โอเคก็เป็นที่โอเคก็หลังจากนั้นเนี่ยคือจอนนี่ก็ได้บรีดที่อเมริกาแล้วก็ส่งแบ็กบูดด้ามาแบ็กบูดด้าตัวนี้เป็นตัวที่น่าจะเป็นตัวที่ทำให้คนวงการบูลลี่เห็นตัวตนของไอสไตล์บูลลี่มากขึ้นครับในช่วงนั้นเนี่ยก็ผมเอาเข้ามาอยู่ในมือนะครับอยู่ในมือประมาณ3เดือนนะครับ3เดือน3เดือนเนี่ยผสมไป3เดือนทั้งหมดผสมไป19แม่19แม่3เดือนที่เยอะมากนะครับ3เดือนไม่ใช่3เดือนที่2เดือนครึ่งด้วยพี่เพราะว่าบางวันเนี่ยรีดเนี่ยต้องแบ่งเชื้อเลยแล้วก็แบ็กบินด้าเนี่ยคือก็เป็นที่สนใจของไม่ใช่ทางเมืองไทยทางเมืองจีนเองก็สนใจแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยคือผมมีคอนเนคชั่นการค้าขายกับจีนพอดีไม่มีการต่อยอดมาซึ่งก็มีลูกค้าที่เป็นลูกค้าเมืองจีนครับบินมาแล้วก็อยู่ไปเป็นพ่อพันธุ์ที่เมืองจีนก็แบงค์บิดาก็เลยส่งไปที่เมืองจีนแต่พอแบงค์บิดาไปเนี่ยที่ตัดสินใจขายเพราะว่าพอดีผมมีเก็บหมาตัวหนึ่งไว้ซึ่งจะขึ้นมาทดแทนเขาได้ครับแล้วก็ชื่อว่ากำปองกำปองเนี่ยก็คือนี่อีกหนึ่งตัวครับเป็นตัวที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ย้ำความเป็นไอสไตล์บูลลี่ได้ชัดเจนครับผมกำปองเองเนี่ยก็คือเป็นลูกที่เกิดจากแบ็กบูดดาครับแบ็กบูดดาก็ลูกเกิดจากแบ็กบูดดาแล้วก็กำปองเนี่ยก็อยู่กับผมระยะหนึ่งแล้วก็มียอดผสมที่น่าจะเกินกว่า30แม่ในทลายเหมือนกันนะในช่วงเวลานึงนะครับแต่ว่าแล้วก็พอดีสุขภาพเขาไม่ค่อยดีแล้วก็ตัวนี้กำปองก็จากไปละแต่ว่าเขาทิ้งสายเลือดดีๆไว้ให้กับผมไว้ในการพัฒนาเรื่อยๆกำปองนี่สร้างไฮไลท์มากในยุคนั้นกำปองทั้งอเมริกาครับเจ้าของมิยากิจอร์ดครับจอร์ดเองเนี่ยให้คนที่ผมนับถือจันนี่หวังเนี่ยเขารู้ว่าจันนี่หวังจะมาบ้านผมในสิ้นปีพอดีเขาไปเจอกันที่งานบูลลี่โชว์ที่เขาก็ฝากถามว่าฝากจันนี่มาถามผมว่าผมสนใจที่จะแบ่งให้เขาไปพัฒนาไหมในตัวเลขที่ถือว่าสูงมากในตัวเลขมากๆแต่ว่าเนื่องจากว่าพอดีมันเป็นสุนัขที่
ภรรยาผมเขารักมากๆวันนั้นมาเนี่ยก็คือซันนี่มาที่บ้านก็ได้คุยวันนั้นก็จะมีบีเดอร์คนไทยมาอยู่สองท่านเป็นคุณหมอคนนึงมาพอดีก็ได้ไม่จอยกันเขาก็พยายามบอกว่าจอร์จเนี่ยสนใจมากนะคุณสนใจจะแบ่งให้เขาไหมพอดีก็เลยตอบปฏิเสธไปว่าพอดีมันมากกว่าคำว่าธุรกิจหมาตัวนี้ก็เลยขอเก็บไว้ครับประมาณนั้นนะครับในยุคปัจจุบันเลยผมมีพ่อพันธุ์อยู่3ตัวครับนะครับตัวแรกก็คือไมชินบูเป็นสุนัขนำเข้าจากอเมริกาครับตัวนี้ก็เป็นลูกของTBC Mascot นะครับผสมกับ Exact Blue Cheat ซึ่งถ้าเราจะเรียกว่ามันคือสายอะไรก็ต้องบอกเป็นเมียกิแน่นๆนะครับเป็นเมียกิแน่นๆเลยอ๋อเป็นเมียกิก็ถือมีกี่อยู่มีอยู่แต่ว่าคือต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนพี่ตาเมียกิเนี่ยเขาทำเขาผสมเนี่ยยันอายุเขาผมจำถ้าจำไม่ผิดนะพี่ตานะเขาผสมยันอายุเขาประมาณ 8-9 ปีเขายังผสมอยู่เลยถือว่าเยอะมากเยอะมากก็ในลูกหลานมันเนี่ยมันก็เลยไม่ใช้แต่ว่ายุคปัจจุบันน่าจะไม่มีแล้วน่าจะไม่เจอแล้วเพราะว่าเขาแก่มากแล้วแต่ว่ายังอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะแต่ตอนนี้คือก็ตัวแรกส่วนตัวที่สองก็คือไทยแลนด์บอยใช่ตัวนี้ก็คือลูกของมาชินบูครับไปผสมกับลูกสาวของกำปองซึ่งตัวนี้เป็นความภูมิใจในส่วนตัวผมนะความภูมิใจเป็นเราเรียกว่าเป็นไอไซบูรี่เพียวบัตร 100% พอเป็นลูกที่เกิดในบ้านเรา 100% ครับเป็นตัวที่ก็คงมีกลุ่มคนที่คิดว่ามีความชอบคล้ายๆผมพอสมควรในการให้ความนิยมเขานะครับครับไทยแลนด์บอยแล้วก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เพิ่งนำเข้ามาตัวนี้พอดีก็ชื่อว่าโกลเด้นบอยตัวที่3เป็นมาสุนัขนำเข้าจากจีนตัวนี้โกลเด้นบอยเนี่ยเป็นลูกของดาวินชีดาวินชีเนี่ยถ้าถามผมก็เป็นหนึ่งในท็อปสตัดของจีนณเวลานี้จะจริงๆแล้วสุนัขสไตล์ของจีนเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับสุนัขในเมืองไทยเท่าไหร่เพราะบ้านเราเนี่ยกลุ่มเอ็กโซติกเนี่ยจะชอบความเอ็กซ์ต้าว่าจะเป็นฟอนต์หน้าเป็นความเตี้ยอะไรกระดูกแต่สุนัขของจีนเนี่ยมันจะมีข้อดีเรื่องของความคลีนของสายเลือดเราเอามาแก้พิตะเรามาแก้หมาที่มีความเป็นบูลด็อกกี้ไทยเยอะๆมีความเป็นเฟรนชี่ไทยเยอะๆพวกที่ตากลมๆบนโปนอันนี้เฟรนชิสไทยพวกที่เงินจนลิงเกิลเยอะเป็นบูลด็อกกี้ไทยมาชินตัวนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์แต่ผมเลือกโกลเด้นบอยเข้ามาเนี่ยก็กว่าจะได้มาย่านพี่จานะพอดีผมมีเพื่อนที่ยุคที่ค้าขายไอจีเนี่ยเป็นคนดูแลให้เขาก็คัดมาให้เพราะว่าผมรีเควสเขาว่าเราผมอยากได้หมาที่จีนที่มันดูมันฉีกไปปกติหมาจีนเราจะเห็นฟอนต์เขาจะตรงครับเขาชอบความคลีนแต่ว่าโกลเด้นบอยเนี่ยมันจะมีความฟรีคฟอนต์นิดๆเป็นแคซี่มีความบ้าๆนิดนึงมีศอกมีอะไรครับนั่นก็คือตัวที่3การเลี้ยงบูลลี่เนี่ยหลายท่านหลายคนที่เข้ามาเนี่ยก็อยากจะรู้ว่ายังไงให้ตอบโจทย์กับตลาดเนื่องจากตลาดในปัจจุบันเนี่ยครับคือตลาดโดยส่วนใหญ่ในบ้านเราจะอิงไปกับการผลิตหมาสีแต่ถามว่าแล้วมันถูกไหมล่ะมันก็ไม่ผิดมันก็ถูกกับพี่แต่ว่าถ้าเราทำอย่างเงี้ยผมมองว่าตลาดหรือว่าเขาเรียกอะไรครับพี่ตลาดมันจะไม่กว้างเพราะว่าช่วงก่อนหน้าเนี่ยพี่ตะคือจะเป็นเวียดนามเองก็ดีฟิลิปปินส์เองก็ดีเขาเป็นคู่ค้ากับเราเขาก็เป็นมีชิปมีออเดอร์กับเราเยอะพอสมควรแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเวียดนามเป็นฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็เริ่มจะโอนถ่ายไปยังประเทศต้นกำเนิดหรือประเทศที่เป็นป๊อปปูล่าเวียดนามเนี่ยเป็น FC ของเมืองจีนบูลลี่ในยุคปัจจุบันของเวียดนามเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่ามันเกินกว่าครึ่งนะที่เป็นหมาจากจีนส่วนฟิลิปปินส์เองเนี่ยเขาค่อนข้างให้เครดิตกับหมาทางอเมริกาส่วนหนึ่งก็ชอบหมาจีนด้วยครับฉะนั้นเนี่ยคือถามผมว่าตลาดเนี่ยทำยังไงจะให้มีความสนใจให้กับทางคู่ค้าที่เรามีอยู่เราไม่หายไปครับผมมองว่าสิ่งที่ผมจะแนะนำเนี่ยคือเนื่องจากเรามองเรื่องของสีในการผลิตแล้วเนี่ยเราควรจะมองเรื่องของโครงสร้างครับเอ็กโซติกบูลลี่ครับเขาชอบความแปลกใหม่แต่บนความแปลกใหม่เนี่ยจะต้องไม่ทิ้งไปซึ่งความถูกต้องครับผมพูดอย่างนี้พี่จ๊ะคือเหมือนกับว่าถ้าเราบีบเราจนแปลกใหม่มันเราบีบมามีเคซี่ฟอนต์แบบโหสองมหาการเลยหน้าแบนบี้นู่นนี่แต่ว่า
ประเด็นคือมันใช้ชีวิตไม่ได้มันเดินลำบากครับครับมันออกมาวิ่ง 2-3 ก้าวมันหายใจไม่ทันอันนี้ผมไม่แนะนำเพราะว่าคือที่ไม่แนะนำเพราะว่าอย่าลืมว่าคือตัวคู่ค้าเราเองเนี่ยเขาก็พัฒนาไปพร้อมเราครับเขาก็รู้ข้อมูลว่าอะไรคือหมาดีหมาไม่ดีนะครับยังไงว่าเพราะอยู่ในโลกมันแคบมือถือมันสไลด์ไม่กี่ทีมันก็รู้ข้อมูลหมดละใช่ตอนนี้ผมก็เลยแนะนำว่าคือถ้าจะทำเนี่ยทำหมาที่โครงสร้างที่มันดูสวยครับถ้าจะทำแปลกทำเอ็กโซติกที่อาจจะทำหน้าที่มันดูเป็นสัตว์ประหลาดมีฟอนต์สัตว์ประหลาดกระดูกที่มหาศาลเตี้ยแป๊กแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องไม่ทิ้งความเป็นอยู่ของมันให้เป็นหมาที่เคลื่อนที่ได้อยู่ได้ใช้ชีวิตได้ครับแล้วก็เนี่ยเป็นหมาที่ดูครบอะฮะเป็นเอ็กโซติกที่ครบครบอย่าไปเน้นเรื่องของการผลิตเสียงเดียวเพราะว่าเราผลิตเสียงเดียวเนี่ยไม่น่าจะทันกับความต้องการของประเทศรอบบ้านละผมถึงประเทศรอบบ้านนะคู่ค้านะส่วนในประเทศในไทยเนี่ยมันไปตามกระแสอยู่ละคนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาเล่นใหม่ก็จะวิ่งตามกระแสของคนที่ผลิตอยู่ที่มีกำลังเขาไปเข้าทางไหนเข้าชั้นแนลไหนของฟาร์มไหนก็จะไปทางนั้นใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าเราจะมองว่าเราอยากทำตัวเอ็กโซติกบูลลี่เราเนี่ยให้มันดูมีมาตรฐานแล้วก็ไปอยู่ได้นานเราต้องมีสไตล์มีสไตล์แต่ไม่ต้องมีสไตล์และมีสติในการบีดให้มันไม่หลุดความถูกต้องครับพี่อยากจะให้คุณกิตแนะนำแนวทางสำหรับคนที่อยากจะมาเลี้ยงหรืออยากจะทำฟาร์มเกี่ยวกับบูลลี่เนี่ยแนะนำนิดนึงครับอย่างแรกเลยคือหนึ่งต้องตั้งเป้าไว้ก่อนว่าเราจะเลี้ยงเพื่ออะไรเพื่ออะไรก่อนพี่ตาถ้าเราเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินเนี่ยผมว่าไม่ต้องคิดมากหรอกหาตัวที่ชอบแล้วจบแต่สมมุติเรามองเรื่องของการตลาดไปด้วยเนี่ยเราก็ควรต้องศึกษาก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยคืออะไรเป็นสิ่งที่ตลาดมีความต้องการครับเราให้เวลากับตัวเราเองนิดนึงอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับว่าก่อนจะตัดสินใจจะซื้อแต่ละครั้งอย่าเพิ่งรีบร้อนดูว่าสิ่งที่เราจะซื้อมาเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือว่ามาเพื่อจะเป็นขยายพันธุ์ในอนาคตเนี่ยมันสามารถที่จะตรงกับความต้องการของตลาดไหมนะครับมันดูไม่ยากตอนนี้เนี่ยอย่าไปเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อให้มันเยอะจนเกินไปนะดูความเป็นจริงว่าความเป็นจริงมันสามารถทำได้ไหมแล้วก็ดูกำลังของเรานะครับสุดท้ายเนี่ยผมนี้ครับผมฝากไว้ที่นี้ดีกว่าผมเอาที่ตั้งของผมเป็นหลักนะพี่ตาครับผมเป้าของผมเนี่ยคือผมเลี้ยงเพื่อความสุขผลพลอยได้เรื่องของสิ่งที่เรามีรายได้จากเขาเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้ครับมันเป็นเหมือนโบนัสที่เขาให้เรามาครับเราเลี้ยงเขาอย่างความรักนะเลี้ยงเขาด้วยใจรักเลี้ยงเขาดูแลเขาให้ดีเดี๋ยวเขาตอบแทนเราเองครับตอนนี้เนี่ยเมื่อได้จุดนี้เป็นที่ตั้งแล้วทีนี้เราก็มาเริ่มไปดูสิ่งที่ตลาดมีความต้องการนะว่าตลาดมันต้องการอะไรเราควรต้องไปตรงไหนของตลาดครับนะแต่ว่าผมฝากไว้นิดนึงครับคือในยุคนี้มันยุคที่มันเอ็กโซติกมันไม่ได้เป็นขาขึ้นนะพี่ตะผมว่ามันเป็นกราฟที่กำลังจะแนวมันจะไปตรงๆหรือมันจะลงมันจะขึ้นก็ได้แสดงว่ายังไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนแต่ว่าสามารถไปได้แต่ผมเชื่อว่าปีนี้จะดีขึ้นปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าปีที่ผ่านมามันสถานการณ์โควิดนะพี่ทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปการจัดงานซัพพอร์ตเนี่ยมันก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ปีนี้ผมว่างานที่เขาจะจัดขึ้นมารองรับเยอะตอนนี้มีผลครับคนที่จะเลี้ยงใหม่ๆเนี่ยไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนไปเที่ยวงานก่อนไปเที่ยวงานไปดูงานว่าเขาหมาเขาเป็นแนวทางไหนลองไปคุยกับแต่ละค่ายแต่ละแคมป์ดูแล้วก็ลองดูว่าค่ายไหนแคมป์ไหนที่เราคิดว่าเราขอคำปรึกษาเขาได้หรือว่าไม่รู้เลยทักมาหาผมก็ได้ผมแชร์อะไรที่ผมแชร์ได้ผมยินดีแชร์ให้นะครับก็แต่ว่าอาจจะไม่ 100% ก็เอาข้อมูลผมเนี่ยก็ลองไปเปรียบเทียบกับของคนอื่นๆดูแล้วก็หาจุดที่มันลงตัวสำหรับสิ่งที่เราต้องการอนาคตข้างหน้ามีอะไรเข้ามาบ้างครับมีแผนว่าในสิ้นปีนี้ครับก็จะมีการนำเข้าตัวสุนัขเพิ่มเติมอาจจะเป็นพ่อพันธุ์แล้วก็เพื่อมาเชื่อใช้นี้พัฒนาในบ้านเราแล้วก็ให้เพื่อนๆที่มีความสนใจในสไตล์ของไอสไตล์บูลลี่ได้มาร่วมพัฒนาด้วยกันครับมีอยู่ครับพี่ตะครับแพลนๆหน่อยได้ไหมว่า
มาจากไหนยังไงครับอเมริกาครับพี่ตาครับเพราะว่าตัวล่าสุดเป็นจีนเนาะพี่ตานะครับจริงๆแล้วผมยังชอบหมาสไตล์อเมริกาอยู่เพราะว่าได้ความเป็นเอ็กโซติกบูลลี่เนี่ยผมเชื่อว่าอเมริกาเขายังเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอยู่แล้วก็คงจะอยู่ในลักษณะใกล้ๆกับสิ่งที่เรามีแต่จะหาตัวที่คิดว่ามันน่าจะมาเสริมได้ครับหรือมารักษาสไตล์ที่เราเล่นอยู่ให้มันเสถียรมากขึ้นครับผมนี่ก็ได้รับความรู้มากมายครับจากคุณกิตแห่งฟาร์มไอสไตล์บรีกิตนะครับก็อนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามเรื่อยๆวันนี้เราขอลาคุณกิตไปก่อนนะครับคุณกิตครับขอบคุณมากครับพี่ตาครับขอบคุณครับขอบคุณช่างภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ